ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างไข่ปลาริวกิวผัดพริกสดมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สากราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนค่ะใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่ไข่ปลาริวกิวลงผัดจนสุกแล้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำปลาและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันตามด้วยพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบเมล็ดพริกไทยสดพริกขี้หนูสวนบุบใบกระเพราและใบโหระพาผัดจนสุกทั่วดีแล้วตักจัดลงจานเสิร์ฟค่ะรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย